ดีค่ะผิงขอต้อนรับทุกท่านนะคะกับเข้าสู่ channel ของผิงค่ะในคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสอนล้างแปรง Tangle Scissor นะคะหลังจากที่ผิงได้แนะนำหวีแปรงผม Tangle Scissor ไปแล้วได้รับการตอบรับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะมีคนไปซื้อตามบ้างหรือยังคะแต่ของเขาดีจริงๆนะก็ใช้สักพักนึงหวีก็ต้องสกปรกใช่ไหมคะแล้วก็หวีตั้งแพงอะไรตั้ง950 บาทล้างยังไงนะคะผิงว่าก็ต้องมีคนเริ่มกังวลแล้วนะคะแล้วก็คลิปนี้ค่ะผิงมาสอนล้างแปรง Tangle Scissor ค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะก็ต้องมีอ่างน้ำให้เรียบร้อยนะคะผิงแนะนำให้มีสิ่งนี้เลยนะคะหวีเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะหรือไม้จิ้มฟันอะไรเงี้ยได้นะคะหรือสปูลิบัตหลังคิ้วอันเล็กๆนะคะแปรงคิ้วอันเล็กๆนะคะเพื่อหวีให้ผมอะหลุดออกจากซี่หวีบางทีผมมันจะติดตามซี่หวีนะคะแล้วก็ต้องค่อยๆหวีกันออกมาค่ะอุปกรณ์ที่สองนะคะที่ต้องมีคือแปรงสีฟันค่ะที่ขนนุ่มๆนะคะเราจะใช้มาแปรงสิ่งสกปรกที่ติดซี่หวีกันค่ะสิ่งที่สามนะคะแชมพูสระผมค่ะแล้วแต่เลยนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ตามใจค่ะและชิ้นสุดท้ายค่ะผ้าขนหนูค่ะอุปกรณ์มีแค่นี้เองค่ะเราไปชมวิธีล้างแปรง Tangle Scissor กันดีกว่าค่ะนี่นะคะจะเห็นว่าหวี Tangle Scissor สกปรกมากๆเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะก็คือเอาเจ้าตัวนี้ค่ะมาเกี่ยวผมที่อยู่ใน Tangle Scissor ออกทีละข้างนะคะผมจะค่อยๆหลุดออกมานี่ก็ทิ้งผมไปขั้นต่อไปนะคะคือใช้แชมพูค่ะบีบลงไปบน Tangle Scissor เลยนี่นะคะแล้วก็ไปจุ่มลงในน้ำฟืบแล้วก็พร้อมแปรงสีฟันขั้นสามคือจุ่มในน้ำก็มีแปรงสีฟันคูณเลยค่ะไม่ต้องกลัวซี่หวีจะนี่นะผิงเคยทำแล้วนะคะคือซี่หวียังอยู่ครบปลอดภัยและสะอาดดีหวีให้สะอาดนะคะแล้วก็เอาผ้าค่ะมาเช็ดชึบแต่จะบอกว่าหวีแทนเกอร์ซิสเซอร์มันแห้งไวมากๆนะคะแค่นี้เองก็จะได้หวีแทนเกอร์ซิสเซอร์สะอาดเหมือนใหม่แล้วนะคะจบแล้วนะคะกับการสอนล้างแปรงแทนเกอร์ซิสเซอร์นะคะเรามาดูหลังล้างกันดีกว่านะคะนี่เห็นไหมว่าสะอาดมากๆถ้าเทียบกับในคลิปตอนแรกที่แบบสกปรกผมเต็มไปหมดเลยนะคะหวี Tangle Scissor แห้งเร็วมากๆนะคะก็คือแค่เช็ดๆแล้วก็พยายามเคาะน้ำออกให้หมดนะคะเพราะเขาจะชอบไปติดอยู่ตรงซอกด้านในเงี้ยนะคะแค่นี้ก็แห้งแล้วใช้ได้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะเวลาใช้แปรงขยี้นะคะเพราะว่าซี่หวีของ Tangle Scissor เนี่ยค่อนข้างจะยืดหยุ่นนะคะไม่ต้องกลัวซี่หวีจะพังแต่อย่างใดค่ะแค่นี้เองง่ายๆนะคะกับการล้างแปรง Tangle Scissor ค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย